ตอนนี้เล้งก็อยู่บ้านครบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็คือเข้าวันที่8แล้วจ้าก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับเพราะว่าของที่ซื้อมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนหน้านี้คือเตรียมการประมาณ2 อาทิตย์แล้วนะครับก็คือค่อนข้างที่จะมีพอสมควรอยู่นะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่แบบว่าอยู่บ้านโดยที่แบบกินน้อยมากเลยตอนแรกคิดว่าจะแบบกินเยอะไม่มีอะไรทำสรุปก็คือไม่ได้กินเลยครับนอนอยู่แต่บนเตียงแล้วก็ดูซีรีส์ดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุยกับคุณอะตอมก็คือแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตอนนี้คิดว่าตัวเองจะเป็นแผลกดทับไปแล้วจ้ะคืออยู่แต่บนเตียงเลยจริงๆนะครับแล้วก็แค่ตอนเย็นก็อาจจะไปแบบวิ่งออกกําลังกายอย่างเงี้ยเพื่อให้ร่างกายตัวเองแบบแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ยครับยังแบบมีการคาร์ดิโอได้แบบออกกําลังกายให้ตัวเองได้มีเหงื่ออยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะอุดอู้เกินเนี้ยนะฮะพอเล็งออกไปได้ไกลที่สุดก็คืออยู่แค่ในหน้าบ้านในหมู่บ้านวิ่งวนไปอยู่แค่นี้เองนะครับคือไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเงี้ยนะเพราะว่ามันก็คือออกไปมันก็เสี่ยงโรคใช่ไหมฮะเราก็เลยแบบไม่อยากออกไปแล้วนะครับก็คืออีกอย่างหนึ่งของที่เราเตรียมไว้มันก็คือมีครบหมดอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็อยู่แต่ในบ้านกันไปนะครับก็ใครที่อยู่บ้านในตอนนี้นะครับก็หาอะไรทํานะครับก็จะได้ไปฟุ้งซ่านดูหนังหานู่นหานี่ทําอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะฮะจะได้แข็งแรงนะครับก็ไงเดี๋ยววันนี้เล็งจะพาไปดูในหมู่บ้านกันดีกว่าว่าตั้งแต่มันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างหมู่บ้านนี่มันจะเงียบเป็นเหมือนลาดาแลนด์ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋กยว่อพนาออื่อนกทกีั่นจะพาออกไปวิ่งกันนะครับชมหมู่บ้านนะฮะก็พามาดูตู้ฟีดก่อนว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนี่ก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยวมาดูกันก็ลูกชิ้นนี่ยังมีอยู่ไอติมนี่คือขาดไม่ได้เลยจริงๆเป็นคนชอบกินของหวานมากนะครับแล้วก็อ่ะ S&P ก็มีจ้ะฮาเกนดานี่หมดไป2 กระปุกแล้วอะจริงนี่กระปุกใหญ่แล้วก็ของฟรีที่เป็นของทอดเนี่ยที่ซื้อตั้งแต่คอสโก้ครั้งที่แล้วเนี่ยยังอยู่นะครับยังไม่ได้แกะมาเลยก็เลยบอกว่ายังมีของกินอยู่ได้อีกแบบ2 วีคเรียกว่าได้2 วีค3 วีคยังได้นะครับนะเนี่ยแล้วก็เนื้อสไลด์นะครับแล้วก็เกี๊ยวเนี่ยคืออร่อยมากเป็นเกี๊ยวกุ้งซื้อจากร้านจีนสำเร็จมาคืออร่อยมากๆเลยซื้อมา3 แพ็คเลยจ้ะอันนี้กล้วยนะครับไว้ทำไอ้สมูทตี้กล้วยหอมเอามาฟีสนะครับอันนี้ก็เกี๊ยวซ่าข้างในก็มีพวกเนื้อหมูเนื้ออะไรอยู่อีกนะครับอ๋ออันนี้เป็นไอ้ริกาโตนี่นะครับที่เล้งทำไว้ก็เดี๋ยวเผื่อจะทำเป็นรายการอัศนินคุกกิ้งอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ทำแล้วก็ฟีสไว้อะไรเงี้ยนะฮะเอดามาเมะของมาม่านะครับนั่นก็มีวันทันมีเนื้อหมูสไลด์นี่ไว้ทำแบบว่าสุกี้กันอะไรเงี้ยนะครับชาบูเนี่ยอร่อยมากก็มีมัมมี่ฟรีเฟิร์สนี่เนื้อหมูเนื้อวัวนะครับแล้วก็เนื้อฟ็อกซ์แซลมอนอยู่นี่นะฮะอันนี้ก็คือเนื้อไก่จุกๆก็เนี่ยแหละอยู่กันไม่กี่คนนะครับก็ยังอยู่ได้นะจ๊ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะเตรียมออกมาวิ่งนะครับตอนนี้คือจริงๆยังแดดยังแรงอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะรอให้แดดร่มอีกนิดนึงแล้วค่อยวิ่งแล้วกันนะครับก็มาพาทุกคนมาดูละกันว่าบริเวณรอบบ้านเป็นยังไงนะครับแล้วก็เงียบแค่ไหนเพราะตอนนี้คือทุกคนก็อยู่ในบ้านอ่ะนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างหลังนี้ก็เป็นเลคนะครับนะเล็กๆน่ารักอินทผู้อ่ะนี่นะครับก็เป็นภายในหมู่บ้านนะครับบ้านก็จะแบบมีหลายแบบนะครับอันนั้นที่เห็นเป็นประตูน้ำตาลก็คือการาจนะครับที่เก็บรถเข้าบ้านอะไรเงี้ยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านอีกแบบหนึ่งมุมหนึ่งไม่มีการาจนะครับนี่ก็เป็นบริเวณของหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะจ๊ะมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เงียบๆนะครับเพราะว่าก็คือปกติแล้วมันก็จะมีแบบว่าเด็กมาวิ่งมาเล่นอะไรกันอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คือเงียบไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหน้ามันเป็นเหมือนมอลเล็กๆแต่เป็นพวกคลินิกเป็นสำนักงานทนายความอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้นางยังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ตรงนู้นไกลๆนะครับนั่นก็จะเป็นสนามเทนนิสนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้ทุกคนอยากดูเปล่าไม่ดูเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นก่อนละกันนะจ๊ะไปก็อยู่ได้แค่นี้ครับออกมาได้แค่นี้จริงๆนะครับก็คือไปไหนไกลกว่านี้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีคนวิ่งอยู่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนะครับทุกคนก็คือจะออกมาวิ่งกันบ้างอะไรบ้างอย่างงี้นะครับก็ไงไปเดี๋ยวไปดูมองนี้กันว่าหน้าหมู่บ้านนะครับก็มีซีคอร์สแบงค์นะครับอันนี้ก็เป็นไอ้ตู้ที่กดตังค์นะครับใส่พวกเนี่ยถ้าเกิดเห็นตามหนังฝรั่งมันก็จะมีที่แบบใส่เป็น
แคปซูลเข้าไปแล้วก็ไว้ฝังฝังเงินฝากเช็คอะไรบ้าไปนะครับนี่เนี่ยธนาคารปิดนะครับนี่นะฮะก็น่าจะปิดไปหมดแล้วครับเงียบๆเห็นป่ะก็ไม่ได้แบบว่าบางอันเลยก็น่าจะปิดแบบปิดไปเลยอ่ะเออนะครับไม่ได้เปิดอะไรนี่บริเวณนี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับมันก็จะประมาณเนี้ยทุกคนและส่วนโซนนี้นะครับก็เป็นฝั่งบ้านที่ไม่ได้มีการาจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเหมือนฝั่งบ้านเล้งก็จะต้องจอดรถแบบเนี้ยเหมือนเป็นพวกซองซองจอดอะไรเงี้ยนะครับไปแล้วก็ตรงนี้ก็ที่เมื่อกี้บอกนะครับสนามเทนนิสนะครับก็มีสนามเทนนิสให้เล่นมีสระว่ายน้ำตรงรั้วขาวๆนะครับแล้วหมู่บ้านมันก็จะแบบเนี้ยมีบ่อน้องบ่อน้ำนี่นะครับมันก็จะดูแบบว่าเออธรรมชาติดีอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้ามองไปไกลก็จะมีแบบน้องเป็ดน้ำน้องมีกงมีไก่อะไรเงี้ยเดินเล่นนะฮะและนี่ก็เป็นบรรยากาศหมู่บ้านที่ฟลอริดานะครับที่เล้งอยู่อาศัยกับมานะฮะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะมีบ้านหลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะขนาดก็กำลังแบบน่ารักกำลังดีอะไรเงี้ยไม่ได้ใหญ่โตมากแต่เราอยู่ในเมืองไงครับมันก็จะสะดวกสบายหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบ้านในเมืองที่มันแบบหลังใหญ่ๆเงี้ยหลังเป็นล้านเหรียญนี้นะครับมันก็จะพวกเขาเรียกว่าอะไรค่าแมนเทนแนนซ์ภาษีแบบรายปีเนี่ยมันก็จะสูงไงเพราะว่าบ้านที่อเมริกาคือซื้อแล้วเนี่ยสมมุติเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจ่ายค่าภาษีอีกทุกปีอ่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบจุกนะเว้ยคือทุกอย่างเก็บหมดเลยจ้าอเมริกาคือเก็บทุกอย่างนะครับเออดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูบ้านตามขนาดตัวเองอะไรเงี้ยนะครับนะว่าเราจ่ายไว้อะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยเนาะเพราะว่าไม่งั้นน่ะค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะนะครับเพราะตอนนี้มันก็จะเงียบมากๆเหมือนที่เห็นในคลิปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศช่วงเวลาประมาณเนี่ยก็จะมีพวกเด็กๆออกมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสนามเทนนิสเมื่อกี้ก็จะมีคนแบบไปตีทุกวันมีแบบว่าเล่นว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันจะมีการสันทนาการเหมือนในหมู่บ้านบ้านเราเงี้ยก็คือแบบข้อมาเมาส์มามอยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเงียบจ้ะทุกคนคือบ้านใครบ้านมันนะฮะนี่เล้งออกมาวิ่งออกมาถ่ายคลิปนี่ก็คือเหมือนแบบแปลกนะ คือจริงๆก็คือจริงๆก็อยู่ในบ้านอยู่แค่ตรงนี้จริงๆนะครับเนี่ยอยู่มา7-8วันแล้วว่าทุกคนก็ออกมาวิ่งตอนเย็นๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะไปวิ่งแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเล้งจะขอตัวออกไปวิ่งออกกําลังกายนะครับแล้วก็ใครที่อยู่บ้านก็ออกกำลังกายกันด้วยนะครับนะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีจะได้มีภูมิต้านทานโรคนะครับนะจะได้ไม่แพนิคกันด้วยนะครับไม่เครียดนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวหรือกินอย่างเดียวนะครับโอเคดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายสุดท้ายก็ลากนายแม่ออกมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับนี่ be safe นะคะ everyone exercise นะคะ exercise ครับต้านไวรัสครับผม